จุดประสงค์ที่นักศึกษาจะได้จากการเรียนมื้อนี้นั้นแม่นประกอบมีอันที่1 นักศึกษาจะเข้าใจได้ถึงการสถาปนาสปป.ลาวนักศึกษาสามารถอธิบายได้ถึง2นาทียุทธศาสตร์ของประชาชนลาวภายหลังที่มีการสถาปนาสปป.ลาวได้สำเร็จและนักศึกษาสามารถเข้าใจถึงแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ที่กำหนดออกโดยกองประชุมใหญ่ครั้งที่4ของภาคประชาชนลาวพร้อมนั้นนักศึกษายังสามารถใจแยกได้ถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสปป.ลาวเฮาในปัจจุบัน